สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมWTGวันนี้หนังที่จะมาสปอยก็คือเรื่อง Demolition Man ตำรวจมหาประไล2032เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยครับหนังเริ่มต้นขึ้นในปี1996ด้วยฉากฐานทัพลับของผู้ก่อการร้ายมีฮอลำนึงเนี่ยกำลังขับมาที่ฐานแห่งนี้คนที่อยู่บนฮอก็คือจอห์นสปาตันพระเอกของเรื่องเขาเป็นตำรวจที่ได้รับคำสั่งให้มาจัดการผู้ก่อการร้ายที่ชื่อว่าฟินิกซึ่งก่อนหน้านี้ฟินิกได้ไปลักพาตัวประชาชนจำนวน40คนมาพวกตำรวจจึงบุกมาช่วยตัวประกันพวกตำรวจมากันเป็นร้อยสู้กับพวกผู้ก่อการร้ายรอบนอกส่วนพระเอกได้รับหน้าที่พิเศษให้บุกเข้าไปใจกลางเพื่อช่วยเหลือตัวประกันพอฮอบินมาเหนือตึกศูนย์กลางฐานผู้ก่อการร้ายพระเอกก็เปิดท้ายฮอแล้วก็กระโดดบันจี้จัมป์ลงมาพระเอกเข้าไปจัดการพวกผู้ร้ายในตึกแล้วเขาก็เข้าไปจนถึงห้องของหัวหน้าใหญ่ก็เจอกับฟินิกหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่นั่งรออยู่พระเอกเอาปืนจ่อแล้วก็ถามฟินิกว่าตัวประกันอยู่ไหนฟินิกก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าตัวประกันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่จอห์นถามอีกครั้งว่าตัวประกันอยู่ไหนฟินิกเนี่ยก็ยังไม่ยอมตอบแล้วฟินิกก็เอาที่จุดไฟจ่อไปที่พื้นพระเอกมองดูรอบๆตัวก็เพิ่งรู้ว่าฟินิกเนี่ยแอบเทน้ำมันไว้ก่อนแล้วฟินิกเอาไฟมาจุดบุหรี่สูบแล้วก็โยนบุหรี่ลงไปบนน้ำมันไฟลุกท่วมพื้นแล้วก็ทำให้ปืนของจอห์นเนี่ยหลุดออกจากมือจอห์นเลยพุ่งข้ามไฟไปซัดหน้าฟินิกแล้วทั้งสองคนก็ฟัดกันเป็นหมาจอห์นฟัดชนะแล้วก็ถามฟินิกอีกครั้งว่าตัวประกันเนี่ยอยู่ไหนฟินิกมันก็ยังบอกว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้ไฟลามไปทั่วทั้งตึกและตึกก็กำลังจะระเบิดพระเอกเลยซัดหน้าฟินิกให้สลบแล้วก็เอาฟินิกเนี่ยแบกขึ้นบ่าหนีออกมาจากตึกเพื่อจะเอาไปถามต่อว่าตัวประกันเนี่ยอยู่ที่ไหนตึกก็ระเบิดเละจอห์นพาฟินิกหนีออกมาได้ทันพวกตำรวจที่มาก็จัดการพวกผู้ร้ายที่อยู่ด้านนอกหมดแล้วหัวหน้าตำรวจเห็นจอห์นก็ด่าว่าไม่ต้องทำรุนแรงต้องระเบิดตึกขนาดนี้ก็ได้แล้วตัวประกันละว่าไงจอห์นบอกว่าก่อนเข้าไปเขาใช้เซ็นเซอร์ตรวจความร้อนเช็คแล้วข้างในมีแค่ผู้ก่อการร้าย8คนตัวประกันไม่ได้อยู่ในตึกฟินิกมันน่าจะเอาตัวประกันเนี่ยไปไว้ที่อื่นก่อนแล้วฟินิกที่โดนตำรวจจับใส่กุญแจมือไว้ได้ยินก็หัวเราะออกมาฟินิกบอกว่าผิดแล้วจอห์นแล้วก็มีตำรวจดับเพลิงคนนึงวิ่งมาหาหัวหน้าตำรวจแล้วก็บอกว่าพบศพคนจำนวนมากอยู่ในตึกที่เกิดการระเบิดคาดว่าน่าจะเป็นตัวประกันฟินิกก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจครับแล้วก็บอกว่าจอห์นเนี่ยต้องติดคุกด้วยกันกับเขาแน่นอนซึ่งจากเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวประกันจำนวนมากต้องตายนี้ทำให้พระเอกถูกตัดสินจำคุก70ปีซึ่งคุกที่พระเอกต้องติดเนี่ยมันไม่เหมือนกับคุกทั่วไปแต่ว่าเป็นคุกแช่แข็งที่จะทำการแช่แข็งแล้วก็คงสภาพนักโทษไว้ตลอดเวลาคุมขังแล้วพระเอกก็ถูกพาตัวไปแช่แข็งอยู่ในคุกน้ำแข็งครับแล้วการเวลาก็ผ่านไป36ปีในโลกยุคอนาคตพระเอกเนี่ยก็ยังถูกขังอยู่ในคุกน้ำแข็งวันนี้ที่คุกน้ำแข็งมีคิวที่ต้องพิจารณาปล่อยตัวนักโทษหลายรายโดยคนที่ทำหน้าที่พิจารณาก็คือผบ.เรือนจำแล้วก็มีคนโทรมาหาผบ.คนนี้คือเลนิน่านางเอกของเรื่องครับเธอเป็นตำรวจเธอโทรมาถามว่าที่เรือนจำเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมซึ่งผบ.ก็ตอบว่าไม่มีเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในน้ำแข็งกันหมดจะมีปัญหาอะไรได้คือเลนิน่าเนี่ยเธอเป็นคนที่คลั่งไคล้ในยุคเก่าครับแต่ว่าในโลกอนาคตที่เธออยู่เนี่ยมันสงบสุขเกินไปเธอเลยอยากให้มีความรุนแรงมีคดีตลอดเหมือนสมัยก่อนแล้วเธอก็วางสายแล้วก็สั่งให้รถของเธอเนี่ยใช้ระบบขับอัตโนมัติเพื่อไปที่สถานีตำรวจพอนางเอกไปถึงสถานีเธอก็ทักทายเพื่อนตำรวจของเธอด้วยท่าหมุนมือซึ่งท่าหมุนมือเนี่ยเป็นวิธีทักทายในโลกอนาคตครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างคนป้องกันการติดโรคแล้วหัวหน้าตำรวจก็มาคุยกับนางเอกหัวหน้ารู้เรื่องที่นางเอกเนี่ยโทรไปที่คุกหัวหน้าก็ว่าเธอนะครับเรื่องที่เธอเนี่ยหมกมุ่นกับยุค90มากเกินไปเรื่องที่เธอเนี่ยอยากให้มีความรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนางเอกก็ยืนฟังหัวหน้าด่าพอหัวหน้าด่าเสร็จเธอก็เดินไปที่ห้องทำงานของเธอพอเธอเห็นว่าไม่มีใครแล้วเธอก็สะบดด่าหัวหน้าออกมาแล้วก็มีเครื่องร้องแจ้งเตือนว่าเธอเนี่ยพูดคำหยาบต้องโดนตัดแต้มอันนี้คือเครื่องคุมความประพฤติของโลกอนาคตครับจะติดไว้ทั่วเมืองถ้าใครทำอะไรผิดเนี่ยก็จะโดนตัดแต้มซึ่งแต้มเนี่ยก็ใช้แทนเงินในยุคนั้นครับตัดภาพมาอีกทีที่คุกน้ำแข็งหนึ่งในคนที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวของวันนี้ก็คือฟินิกฟินิกถูกละลายตัวออกจากน้ำแข็งแล้วก็พาตัวมาทำการพิจารณาในห้องโดยโดนล็อกไว้กับเก้าอี้ผบ.แกก็สอบถามไปตามขั้นตอนแล้วก็ถามว่าฟินิกเนี่ยมีอะไรจะพูดไหมฟินิกก็พูดออกมาว่าเท็ดดี้แบร์ซึ่งเท็ดดี้แบร์เนี่ยมันเป็นรหัสปลดล็อกเก้าอี้ทำให้ฟินิกหลุดออกมาได้แล้วก็จัดการกระทืบผบ.กับผู้คุมผู้คุมก็ถามฟินิกว่ารู้รหัสปลดล็อกเก้าอี้ได้ยังไงฟินิกก็บอกว่าเขารู้แล้วกันฟินิกฆ่าผู้คุมแล้วก็ควักลูกตาผบ.เอามาสแกนม่านตาหนีออกมาจากคุกได้ตัดภาพกลับมาที่สถานีตำรวจตอนนี้ก็มีสัญญาณแจ้งเตือนรหัส187ที่คุกน้ำแข็งตำรวจทุกคนก็งงครับว่ารหัส187เนี่ยมันคืออะไรไม่เคยเจอรหัสนี้กันมาก่อนนางเอกก็เลยลองเสิร์ชหาดูในคู่มือตำรวจก็เจอว่าไอ้รหัส187เนี่ยมันคือคดีฆาตกรรมตำรวจทุกคนตกใจมากครับเพราะว่าคดีฆาตกรรมครั้งสุดท้ายที่เกิดเนี่ยมันผ่านมา20ปีแล้วก็คือโลกสงบสุขจัดๆเลยครับนางเอกก็หาข้อมูลต่อก็พบว่าคนที่ทำเนี่ยน่าจะคือฟินิกที่โดนละลายน้ำแข็งออกมาเพื่อพิจารณาทันบนก็มีตำรวจอาวุโสที่ชื่อว่าสมิธเทอร์บอกว่าเขารู้จักฟินิก
สมิธเธอเล่าว่าฟินิกซ์เนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายชื่อดังที่เลวที่สุดในสมัยนั้นแล้วก็เป็นตัวอันตรายมากแล้วสัญญาณแจ้งเตือนคดีฆาตกรรมก็แจ้งเตือนเพิ่มฟินิกซ์หนีไปที่ลานจอดรถของคุกซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็ฆ่าคนไปอีกหลายคนฟินิกซ์ขโมยรถของผบ.เพื่อหลบหนีนางเอกก็เลยเปิดระบบเพื่อสั่งให้รถที่ฟินิกซ์ขโมยไปเนี่ยจอดซะหัวหน้าตำรวจก็ยิ้มดีใจเพราะว่าปิดคดีได้ง่ายๆเลยหัวหน้าตำรวจสั่งให้ตำรวจสายตรวจที่อยู่ใกล้ๆกับฟินิกซ์เข้าทำการจับกลุ่มฟินิกซ์ส่วนทางด้านฟินิกซ์ที่ไปต่อไม่ได้ก็ลงจากรถแล้วเขาก็เดินไปที่ตู้อะไรสักอย่างที่เหมือนตู้ ATM ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าตู้อะไรเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตู้อำนวยความสะดวกหลายๆอย่างของยุคนั้นพอไปที่หน้าตู้ฟินิกซ์กดคำสั่งหน้าตู้ซึ่งตัวฟินิกซ์เองก็งงครับว่าทำไมเขาถึงใช้มันเป็นแล้วระบบก็ขึ้นหน้าแล้วก็ข้อมูลของคนคนนึงขึ้นมาคนนั้นชื่อว่าเฟลลี่เอ็ดการ์แล้วก็เหมือนมีเสียงในหัวพูดกับฟินิกซ์ว่าให้ฆ่าคนคนนี้ซะฟินิกซ์ก็งงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ถามหาปืนกับระบบระบบก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยมันไม่มีปืนเลิกใช้ไปนานแล้วฟินิกซ์ก็เลยด่าออกมาว่าอะไรของมันวะตัวตรวจจับคำหยาบก็ทำงานครับแล้วก็ตัดแต้มฟินิกซ์แล้วตำรวจที่หัวหน้าตำรวจส่งมาเนี่ยก็มาถึงที่นี่แล้วก็จะจับตัวฟินิกซ์พวกตำรวจที่มาก็ยืนงงๆครับเพราะว่าไม่เคยจับคนมาก่อนตำรวจถามอุปกรณ์ช่วยเหลือที่พวกเขาถือไว้ว่าจะต้องทำยังไงต่อระบบก็บอกให้ตำรวจสั่งให้คนร้ายเนี่ยนอนลงเอามือไว้บนหัวตำรวจก็ทำตามนะครับสั่งให้ฟินิกซ์นอนลงซึ่งฟินิกซ์ก็ไม่ทำครับตำรวจเลยถามระบบอีกว่าจะเอาไงต่อระบบก็บอกให้พูดเสียงดังกว่าเดิมฟินิกซ์ก็รำคาญเลยจัดการกระทืบตำรวจที่มาซะเละพวกตำรวจที่สถานีดูผ่านกล้องอยู่ก็ตกใจมากครับพวกเขาเป็นตำรวจไม่เคยถูกฝึกมาให้รับมือกับความรุนแรงมาก่อนฟินิกซ์ก็ระเบิดรถตำรวจแล้วก็หนีไปตัดภาพมาอีกทีที่ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีชายคนนึงกำลังประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คนนี้คือดร.ฮอกโทผู้นำของเมืองแห่งนี้เขาเป็นคนที่สร้างกฎต่างๆขึ้นมาให้ประชาชนปฏิบัติตามและก็ทำให้บ้านเมืองสงบสุขแบบทุกวันนี้ดร.ฮอกโทกำลังประชุมเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มผู้ต่อต้านที่พยายามก่อความวุ่นวายและก็ล้มล้างระบบของสังคมก็คือมีกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับกฎระเบียบของดร.ฮอกโทครับแล้วก็หนีออกไปตั้งกลุ่มกันเองและพวกนี้มักจะมาก่อความวุ่นวายต่างๆในเมืองและฮอกโทเนี่ยก็ต้องการกำจัดคนกลุ่มนั้นแล้วเลขาของฮอกโทก็มาแจ้งเรื่องที่มีนักโทษหนีออกจากคุกน้ำแข็งฮอกโทเลยหยุดการประชุมก่อนแล้วก็โทรหาหัวหน้าตำรวจฮอกโทบอกให้ตำรวจเนี่ยจัดการจับตัวฟินิกซ์ให้ได้โดยสามารถทำได้ทุกอย่างตามอำนาจที่ตำรวจมีหัวหน้าตำรวจก็รับคำสั่งพอฮอกโทวางสายไปแล้วหัวหน้าตำรวจก็มานั่งกลุ้มว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะเขาเองก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนส่วนทางด้านนางเอกก็นั่งคุยกับเพื่อนตำรวจอยู่นางเอกถามสมิธเธอร์ตำรวจอาวุโสว่าสมัยนั้นเนี่ยสามารถจับตัวฟินิกซ์ได้ยังไงสมิธเธอร์ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลทำมันทุกอย่างเลยทั้งดาวเทียมทั้งดักฟังทั้งสายสืบแต่ก็ไม่สามารถจับตัวฟินิกซ์ได้สุดท้ายก็จับได้โดยตำรวจแค่คนเดียวที่ชื่อว่าจอห์นสปาร์ตันก็คือพระเอกนั่นแหละครับนางเอกเลยเปิดแฟ้มประวัติของพระเอกขึ้นมาดูซึ่งพระเอกในสมัยนั้นเนี่ยก็มีวีรกรรมโหดๆหลายอย่างเลยครับที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือพระเอกนะครับระเบิดห้างมูลค่า200ล้านเพื่อช่วยเด็กที่โดนเรียกค่าไถ่แค่ 500,000 บาทนางเอกก็บอกหัวหน้าตำรวจว่าเราควรจะปล่อยตัวพระเอกออกมาเพื่อจัดการกับฟินิกซ์หัวหน้าตำรวจก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าได้เห็นวีรกรรมต่างๆของพระเอกแล้วก็คิดว่าพระเอกเนี่ยน่าจะเป็นตัวอันตรายเหมือนกันสมิธเธอร์ก็บอกว่าจะจับโจรยุคเก่าเนี่ยก็ต้องใช้ตำรวจยุคเก่าหัวหน้าตำรวจเองก็ไม่มีวิธีดีกว่านี้แล้วเลยตัดสินใจปล่อยพระเอกออกมาจากน้ำแข็งพระเอกก็เลยถูกปล่อยตัวออกจากคุกน้ำแข็งครับแล้วพระเอกก็ถูกพาตัวมาหาตำรวจนางเอกก็เล่าให้พระเอกฟังว่าตอนนี้เนี่ยปี2032พระเอกโดนแช่แข็งมาแล้ว36ปีพระเอกก็ถามว่าเมียของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนางเอกก็บอกว่าเมียพระเอกเนี่ยตายไปเมื่อ10ปีก่อนตอนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่พระเอกเนี่ยก็อึ้งเลยครับแล้วพระเอกก็ถามถึงลูกสาวของเขาแต่ว่านางเอกเนี่ยยังไม่ทันได้ตอบหัวหน้าตำรวจก็ตัดบทเข้ามาคุยกับพระเอกก่อนหัวหน้าตำรวจบอกว่าที่เราปลุกพระเอกขึ้นมาก่อนกำหนดเนี่ยเพื่อจะให้ช่วยจับตัวฟินิกซ์ที่สามารถแหกคุกไปได้พระเอกก็ยังงงอยู่เลยครับเพิ่งตื่นมาจากน้ำแข็งเลยจะขอบุหรี่สูบหน่อยนางเอกก็บอกว่าโลกในยุคนี้เนี่ยทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่กาแฟทุกอย่างผิดกฎหมายหมดพระเอกก็เลยบอกว่าตอแหลหรือเปล่าเนี่ยไอ้เครื่องตรวจจับคำหยาบก็ให้ใบสั่งตัดแต้มพระเอกแล้วหัวหน้าตำรวจก็บอกพระเอกว่าให้ไปทำงานจับฟินิกซ์ได้แล้วซึ่งพระเอกก็ไม่เอาด้วยครับเขาเนี่ยตามจับฟินิกซ์อยู่2ปีสุดท้ายพอจับได้พระเอกกลับต้องมาติดคุกเองและพวกตำรวจเนี่ยก็ดันทำตัวฟินิกซ์หนีไปได้อีกหัวหน้าตำรวจก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะลดโทษแช่แข็งแล้วก็ปล่อยตัวพระเอกแล้วก็คืนตำแหน่งให้แต่ว่าถ้าพระเอกปฏิเสธก็กลับไปโดนแช่แข็งตามเดิมนางเอกก็ช่วยกล่อมพระเอกนะครับว่าโอกาสแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะสุดท้ายพระเอกเลยตกลงที่จะกลับมาเป็นตำรวจแล้วก็ไปตามล่าตัวฟินิกซ์จากนั้นพระเอกก็ไปประชุมวางแผนเพื่อล่าตัวฟินิกซ์พระเอกบอกว่าสิ่งแรกที่ฟินิกซ์มันจะทำก็คือไปหาปืนหัวหน้าตำรวจก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยมันไม่มีปืนหรอกมันไม่มีการใช้อาวุธมา10กว่าปีแล้วถ้าจะมีปืนก็มีแต่แค่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเก่าแค่นั้นก็ประมาณพูดเองนึกได้เองครับพวกตำรวจเลยรู้ว่าฟินิกซ์เนี่ยน่าจะไปที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ตามนั้นครับฟินิกซ์ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อขโมยปืนฟินิกซ์ไปที่ตู้จัดแสดงปืนแล้วก็พยายามจะพังกระจกแต่ก็พังไม่ได้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มาเห็นนะครับก็ถามฟินิกซ์ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับ
ฟินิกก็เลยจับเจ้าหน้าที่เนี่ยเหวี่ยงพังกระจกแล้วก็เอาปืนมาได้พอได้ปืนมาฟินิกก็นึกได้ว่านี่มันโลกอนาคตนี่หว่ามันต้องมีปืนไฮเทคสิซึ่งก็มีจริงๆครับเป็นปืนแม่เหล็กไฟฟ้าทำลายล้างสูงแต่ก็เลิกใช้ไปนานแล้วเพราะว่าโลกในสงบสุขฟินิกเลยเอาปืนไฮเทคมาด้วยส่วนทางด้านนอกพระเอกก็มาถึงพิพิธภัณฑ์แล้วพระเอกเนี่ยมีอาวุธแค่กระบองช็อตไฟฟ้าครับซึ่งพระเอกก็ไม่รู้ว่ามันแรงไหมนะครับเลยลองเอาไปช็อตคนแถวนั้นเล่นดูซึ่งมันก็เวิร์กคนที่โดนช็อตเนี่ยสลบไปเลยแล้วมันทำไมวะเนี่ยพระเอกเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เข้าไปที่ห้องจัดแสดงอาวุธฟินิกจำพระเอกได้ก็ทักทายด้วยการยิงใส่สักแม็กหนึ่งพระเอกก็เอาอาวุธในห้องจัดแสดงเนี่ยมายิงสู้กันกับฟินิกทั้งสองยิงสู้กันสักพักจนห้องพังแล้วก็เข้าต่อยกันซึ่งฟินิกเนี่ยก็เก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยครับพระเอกโดนอัดน่วมเลยแล้วพระเอกก็ได้จังหวะที่ฟินิกยืนแช่น้ำพระเอกเอากระบองไฟฟ้าจี้ใส่น้ำทำให้ไฟช็อตใส่ฟินิกแต่ฟินิกก็แค่กระเด็นล้มแต่ยังไม่สลบแล้วฟินิกก็เอาปืนไฮเทคในยิงใส่พระเอกพระเอกหลบได้แต่ก็โดนแรงระเบิดกระแทกลอยแล้วฟินิกก็หนีไปตัดภาพมาทางด้านนอกด็อกเตอร์ฮอกโทผู้นำของเมืองก็มาที่พิพิธภัณฑ์ฟินิกที่หนีออกมาทางด้านหลังคาของตึกก็เจอเข้ากับฮอกโทฟินิกจะยิงฮอกโททิ้งแต่ฟินิกเนี่ยก็เหนียวไกลไม่ได้ครับฮอกโทเดินเข้าไปหาฟินิกอย่างใจเย็นแล้วก็บอกว่าฟินิกเนี่ยยิงเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าฮอกโทเนี่ยได้ใส่คำสั่งไว้ในสมองฟินิกแล้วก็คือฮอกโทเนี่ยเป็นคนวางแผนปล่อยฟินิกออกมาตั้งแต่แรกครับแล้วฮอกโทก็สั่งให้ฟินิกเนี่ยไปฆ่าเอ็ดการ์ผู้นำของกลุ่มต่อต้านแล้วระหว่างที่คุยกันพระเอกกับพวกตำรวจก็ตามมาถึงฟินิกเลยรีบหนีไปฮอกโทเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็กล่าวขอบคุณพระเอกกับพวกตำรวจที่มาช่วยชีวิตเขาฮอกโทถามหัวหน้าตำรวจว่าพระเอกเนี่ยคือใครหัวหน้าก็บอกว่าคนนี้คือจอห์นสปาร์ตันตำรวจที่โดนจับแช่แข็งเราเอาเขาออกมาเนี่ยเพราะเขาเคยจับฟินิกได้ฮอกโทก็เวอร์แล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนบอกหัวหน้าตำรวจเองว่าให้ทำอะไรก็ได้แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลต่อแผนการฆ่าผู้นำกลุ่มต่อต้านขนาดนี้แล้วฮอกโทก็เชิญพระเอกกับนางเอกไปเลี้ยงข้าวเย็นที่ร้านพิซซ่าฮัทเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตเขาไว้คืนนั้นพระเอกนางเอกก็เลยไปตามคำเชิญของฮอกโทระหว่างที่อยู่บนรถพระเอกก็ถามครับว่าทำไมถึงพาไปเลี้ยงที่พิซซ่าฮัทเขาเนี่ยไม่อยากกินพิซซ่านางเอกก็บอกว่ามันไม่ใช่ที่พาไปร้านพิซซ่าฮัทนะก็เพราะว่าพิซซ่าฮัทเนี่ยเป็นบริษัทร้านอาหารเดียวที่เหลือรอดมาถึงในยุคนี้จริงๆผมว่าไม่ใช่หรอกครับผมว่าพิซซ่าฮัทเนี่ยน่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักของหนังเรื่องนี้มากกว่านะครับพระเอกกับนางเอกก็ไปถึงที่ร้านอาหารฮอกโทก็เลี้ยงต้อนรับอาหารที่เลี้ยงนี่ก็เป็นอาหารของโลกอนาคตครับเป็นอาหารเม็ดระหว่างที่นั่งคุยกันพระเอกก็เห็นว่ามีคนน่าสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างนอกร้านพระเอกขอตัวเดินออกไปคนเดียวแล้วก็มีระเบิดเกิดขึ้นแล้วพวกกลุ่มต่อต้านที่นำโดยเอ็ดการ์เนี่ยก็โผล่ออกมาจากท่อกลุ่มต่อต้านเข้าไปขโมยอาหารจากรถส่งอาหารแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่บุกมาทางพระเอกซึ่งก็โดนพระเอกกระทืบเละเอ็ดการ์สั่งให้พวกที่เหลือเนี่ยจัดการพระเอกซะซึ่งพระเอกก็ตัดหลังคาผ้านะครับลงมาคลุมพวกกลุ่มต่อต้านสามารถจัดการได้ทั้งหมดนางเอกตบมือดีใจแล้วพวกกลุ่มต่อต้านที่ได้อาหารแล้วก็หนีไปพระเอกเข้ามาจะจัดการกลุ่มต่อต้านที่เหลือพวกนั้นขอร้องว่าอย่าทำอะไรแล้วก็วิ่งหนีไปทิ้งอาหารที่ขโมยไว้พระเอกได้เห็นอาหารก็รู้ว่าพวกนี้มันแค่มาขโมยอาหารก็เลยปล่อยไปไม่ไล่ตามเมื่อจบเรื่องทุกอย่างแล้วนางเอกก็พาพระเอกกลับที่พักซึ่งนางเอกก็เตรียมที่พักไว้แล้วครับเป็นห้องพักข้างๆห้องของนางเอกแล้วนางเอกก็พาพระเอกเนี่ยเข้าห้องของเธอเธอบอกว่าเธอได้เห็นพระเอกจัดการผู้ร้ายแล้วเธอรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็อยากมีอะไรๆกับพระเอกซึ่งพระเอกก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับนางเอกให้พระเอกนั่งรอแล้วเธอก็ออกมาพร้อมกับเครื่องซิมูเลเตอร์จำลองการมีเซ็กพระเอกได้ลองแล้วก็รู้สึกไม่โอเคครับเขาอยากทำแบบยุคเดิมมากกว่าแต่ว่านางเอกเนี่ยได้ยินก็ปฏิเสธเลยครับเธอบอกว่าการแลกเปลี่ยนของเหลวเนี่ยถือเป็นสิ่งต้องห้ามในยุคนี้คนยุคนี้ไม่ทำกันแบบนั้นพระเอกก็เลยจะเข้าไปจูบนางเอกนางเอกก็ไม่ยอมครับแล้วก็ไล่พระเอกออกจากห้องไปพระเอกก็อดแล้วก็ต้องกลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วเขาก็ดูบันทึกกล้องวงจรปิดตอนที่ฟินิกเจอกับฮอกโทซึ่งจากที่เห็นเนี่ยฟินิกไม่ได้จะฆ่าฮอกโทอย่างที่ฮอกโทบอกแต่ว่าฮอกโทเนี่ยเป็นคนเดินเข้าไปคุยกับฟินิกเองทำให้พระเอกเริ่มสงสัยในตัวฮอกโทระหว่างที่นั่งดูพระเอกแกก็หยิบไหมพรมมาถักไปด้วยตอนเช้าพระเอกก็ไปขอโทษนางเอกครับแล้วก็เอาเสื้อไหมพรมที่เขาถักเมื่อคืนเนี่ยไปเป็นของขวัญให้กับนางเอกนางเอกก็ยอมยกโทษให้และดูเหมือนเธอจะชอบเสื้อมากเลยครับพระเอกก็บอกนางเอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยถักเป็นได้ยังไงเขาทำได้เองเหมือนฝึกมาแล้วเป็น10ปีนางเอกก็บอกว่ามันเป็นโปรแกรมฝึกอาชีพของนักโทษคุกน้ำแข็งที่จะจำลองประสบการณ์แล้วก็ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกตอนที่ถูกแช่แข็งพระเอกก็ถามนางเอกว่าแล้วฟินิกล่ะมันได้ฝึกอะไรทำไมเหมือนมันเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยนางเอกก็เลยลองเช็คดูครับก็เจอว่าฟินิกเนี่ยได้รับการฝึกทักษะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิชาต่อสู้ฆ่าคนด้วยมือเปล่าวิชายิงปืนวิชาทำระเบิดแฮกคอมพิวเตอร์คือถูกโปรแกรมให้เป็นนักฆ่าเลยครับซึ่งคนที่มีอำนาจทำแบบนี้ได้ก็มีแค่คนเดียวก็คือดร.ฮอกโทนั่นเองพระเอกก็เลยแน่ใจแล้วครับว่าฮอกโทเนี่ยต้องเป็นคนปล่อยฟินิกออกมาเพื่อฆ่าเอ็ดการ์แน่นอนพระเอกก็ไปที่ที่ทำงานของฮอกโทซึ่งฮอกโทเนี่ยก็ไม่อยู่แต่พระเอกก็ได้คุยกับฮอกโทผ่านวิดีโอคอลพระเอกบอกว่าเขาได้ดูวิดีโอกล้องวงจรปิดแล้ว
แล้วก็ถามว่าฮอกโทเนี่ยคุยอะไรกับฟีนิกซ์ฮอกโทไม่ยอมตอบแต่เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นแทนพระเอกเลยเดินไปอีกห้องแล้วก็เอาปืนเจาะหัวฮอกโทคือฮอกโทเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละครับแต่โกหกว่าไม่อยู่พระเอกถามความจริงว่าปล่อยฟีนิกซ์มาใช่ไหมซึ่งฮอกโทก็ไม่ยอมตอบแล้วก็สั่งให้นางเอกเนี่ยจับตัวพระเอกกลับไปแช่แข็งทันทีพระเอกก็ยิงขู่ไปนัดนึงแล้วก็เดินออกจากห้องไปนางเอกก็ไม่ได้พาพระเอกไปที่คุกครับพระเอกขอให้นางเอกช่วยเขาจัดการฟีนิกซ์ก่อนซึ่งนางเอกก็ตกลงยอมขัดคำสั่งของฮอกโทแล้วก็ช่วยเหลือพระเอกพระเอกกับนางเอกเดินลงท่อระบายน้ำเพื่อไปหากลุ่มต่อต้านเพราะเขาคิดว่ากลุ่มต่อต้านน่าจะมีข้อมูลเบาะแสของฟีนิกซ์ซึ่งพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยก็สร้างเมืองกันอยู่ในท่อระบายน้ำครับพระเอกเดินเข้าไปในเมืองของกลุ่มต่อต้านคนก็มองกันแหละครับเพราะว่าพระเอกนางเอกเนี่ยแต่งชุดตำรวจเต็มยศเข้าไปเลยแล้วเอ็ดการ์หัวหน้ากลุ่มต่อต้านก็มาเจอกับพระเอกเขาพาคนมาล้อมพวกพระเอกแล้วก็เอาปืนจ่อเพราะว่าพระเอกเนี่ยเคยกระทืบพวกเขาซะเละและพวกเขาเองเนี่ยก็คิดว่าพระเอกจะมาจับตัวเขาตามคำสั่งของฮอกโทพระเอกก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาจับเอ็ดการ์แล้วฮอกโทเองเนี่ยมันก็เป็นคนเลวทั้งสองฝั่งเลยได้คุยกันซึ่งตรงนี้ทำให้เราได้รู้ว่านะครับเอ็ดการ์และกลุ่มต่อต้านเป็นพวกที่ไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบที่ฮอกโทสร้างขึ้นเขาอยากจะเป็นอิสระอยากจะคิดเองอยากจะกินเหล้าอยากจะสูบบุหรี่อยากจะแก้ผ้าวิ่งไปรอบเมืองแต่ก็ไม่สามารถทำได้เขาเลยหนีออกมาอยู่กันเองเอ็ดการ์บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้นำหรอกแต่พอเขาทำคนอื่นก็ตามเข้ามาและเอ็ดการ์ก็ได้กลายเป็นหัวหน้าพระเอกก็เลยบอกเอ็ดการ์เรื่องที่ฮอกโทเนี่ยวางแผนจะฆ่าเอ็ดการ์เพื่อทำลายกลุ่มต่อต้านส่วนทางด้านฟินิกเขาก็ได้ลูกน้องมาเพิ่มจากการที่ฮอกโทเนี่ยปล่อยนักโทษเพิ่มออกมาเพื่อให้ช่วยฟินิกซึ่งผู้คนร้ายที่ปล่อยมาเนี่ยทุกคนก็เป็นคนที่โดนพระเอกจับครับฟินิกบอกถึงแผนการที่จะไปฆ่าเอ็ดการ์แล้วจะยึดเมืองนี้จากฮอกโทและที่สำคัญที่สุดก็คือจะได้แก้แค้นพระเอกจอห์นสปาร์ตันพวกฟินิกบุกมาที่เมืองของกลุ่มต่อต้านแล้วก็เข้าโจมตีเพื่อจะฆ่าเอ็ดการ์แล้วก็พระเอกพวกฟินิกกลาดปืนยิงเข้าใส่แต่ผิดแผนครับเพราะพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยปืนบานเลยจะมาฆ่าเขานะครับแต่โดนเขาไล่ฆ่าซะเองพวกลูกน้องของฟินิกตายเกือบหมดตัวฟินิกเองเนี่ยก็หนีกลับไปข้างบนพระเอกก็ไล่ตามฟินิกขโมยรถเพื่อขับหนีพระเอกก็เอารถจากกลุ่มต่อต้านขับไล่ตามพระเอกให้นางเอกขับรถส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็กระโดดเข้าไปฟัดกับฟินิกบนรถของฟินิกตรงนี้ก็สู้กันไปคุยกันไปครับทำให้เราได้รู้ความจริงจากปากฟินิกว่าจริงๆแล้วเมื่อ36ปีก่อนเนี่ยพระเอกไม่ได้ทำพลาดจนตัวประกันตายครับแต่ว่าความจริงเนี่ยฟินิกฆ่าตัวประกันตายก่อนตั้งแต่แรกแล้วครับทำให้พระเอกเนี่ยตรวจหาความร้อนไม่เจอและฟินิกก็จัดฉากว่าตัวประกันทั้งหมดเนี่ยตายเพราะการระเบิดก็เป็นการป้ายความผิดให้กับพระเอกหลังจากสู้กันสักพักเนี่ยฟินิกก็กระโดดลงจากรถหนีไปได้ส่วนพระเอกที่เหลือคนเดียวบนรถก็เบรกแตกทำให้ไปชนเข้ากับสะพานนางเอกที่ขับรถตามมาก็ลงมาดูพระเอกซึ่งพระเอกก็ไม่เป็นอะไรเลยครับเพราะรถเนี่ยมีระบบป้องกันการชนอย่างดีเป็นโฟมที่พ่นออกมาหุ้มรถตอนโดนชนแล้วหัวหน้าตำรวจก็มาถึงเขาเนี่ยจะจับพระเอกกลับไปขังที่คุกน้ำแข็งแต่พวกกลุ่มต่อต้านก็ยกพวกตามมาช่วยพระเอกครับตำรวจจะเข้าจับกลุ่มพวกกลุ่มต่อต้านตำรวจนี่มีแต่กระบองไฟฟ้านะครับแต่ว่ากลุ่มต่อต้านเนี่ยปืนบานเลยพระเอกก็บอกให้ตำรวจเนี่ยหยุดก่อนเดี๋ยวจะตายกันโง่ๆซะหมดแล้วพระเอกก็ไปขอปืนจากเอ็ดการ์เพื่อจะเอาไปล่าตัวฟินิกซึ่งนางเอกก็ไปกับพระเอกด้วยหัวหน้าตำรวจก็บอกว่าพระเอกไปไม่ได้เพราะว่าพระเอกเนี่ยโดนจับแล้วนางเอกก็พูดกับหัวหน้าแทนพระเอกว่าไปตายเถอะค่ะหัวหน้าตัดภาพมาทางฟินิกเขาก็กลับไปรายงานฮอกโทว่าภารกิจเนี่ยสำเร็จแล้วจริงๆคือไม่สำเร็จนะครับหนีกลับมาเป็นหมาเลยฮอกโทก็ดีใจที่ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะปกครองทุกอย่างและจะได้สร้างสังคมในอุดมคติที่ไม่มีใครมาต่อต้านฟินิกก็พยายามจะยิงฮอกโทอีกครั้งแต่ก็เหนี่ยวไกลไม่ได้เหมือนเดิมฮอกโทก็บอกว่าแกทำไม่ได้หรอกแกถูกใส่คำสั่งไว้ในจิตใต้สำนึกฟินิกได้ฟังฮอกโทก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยครับเขาเองเนี่ยยิงไม่ได้แต่ว่าคนอื่นยิงได้นี่หว่าฟินิกเลยสั่งให้ลูกน้องของเขาเนี่ยยิงฮอกโทตายแล้วพระเอกกับนางเอกก็มาถึงพวกเขาจัดการผู้ร้ายในตึกโดยนางเอกเนี่ยก็โชว์วิชาต่อสู้ที่เธอเคยดูมาจากหนังของเฉินหลงและพวกเขาก็มาถึงห้องทำงานของฮอกโทก็เจอแต่ศพของฮอกโทส่วนฟินิกเนี่ยก็หนีไปอีกแล้วครับนางเอกมาเช็คคอมพิวเตอร์ก็รู้ว่าฟินิกเนี่ยไปที่คุกแช่แข็งเพื่อจะปล่อยพวกวายร้ายทั้งหมดออกมาซึ่งพระเอกก็ต้องไปหยุดให้ได้พระเอกเอากระบองไฟฟ้าช็อตนางเอกให้สลบเพราะเขากลัวนางเอกจะเป็นอันตรายเขาขอไปลุยเดี่ยวคนเดียวทางด้านฟินิกก็กำลังทำการปล่อยพวกนักโทษออกมาจากคุกน้ำแข็งพระเอกมาทันก่อนที่ฟินิกจะปล่อยสำเร็จพระเอกยิงใส่ฟินิกทั้งสองฝั่งยิงต่อสู้กันยิงกันสักพักสุดท้ายก็มาต่อยกันเหมือนเดิมครับซึ่งพระเอกก็สู้ไม่ได้โดนฟินิกอัดยับจนล้มลงฟินิกจะเอาเหล็กมาแทงพระเอกเพื่อฆ่าให้ตายพระเอกก็คว้าสารความเย็นสูงที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาฟาดลงที่เท้าฟินิกสารความเย็นแตกตัวออกแล้วทำให้ฟินิกกลายเป็นน้ำแข็งแล้วพระเอกก็ทำลายฟินิกที่กลายเป็นน้ำแข็งทำให้พระเอกชนะมาได้แล้วคุกน้ำแข็งก็ระเบิดพระเอกก็วิ่งหนีออกมาได้ทันพอออกมาด้านนอกหัวหน้าตำรวจกับเอ็ดการ์ก็เดินมารับพระเอกตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วครับว่าดร.ฮอกโทผู้นำของเขาเนี่ยตายแล้วหัวหน้าตำรวจก็ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตต่อเขาไม่รู้ว่าต้องอยู่ต่อยังไงเพราะว่าไม่มีผู้นำแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยฮอกโทจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างเอ็ดการ์ก็บอกว่าก็ใช้ชีวิตอิสระไงเมากันให้เละเมากันให้ปลิ้น
พระเอกก็เลยบอกว่าใช้ชีวิตให้กึ่งกลางกันหน่อยพวกคนเมืองเนี่ยก็ทำตัวให้สกปรกลงนิดนึงส่วนพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยก็ทำตัวให้สะอาดขึ้นหน่อยแล้วเรามาสร้างสังคมใหม่ไปด้วยกันแล้วนางเอกก็มานางเอกก็ว่าพระเอกเรื่องที่ว่าทำไมไม่ให้เธอมาลุยด้วยไม่เห็นเธอเป็นทีมหรือยังไงพระเอกก็บอกว่าเห็นเป็นทีมสิแล้วพระเอกก็ดึงนางเอกมาจูบแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับสังคมที่บังคับกันสุดโต่งเกินไปก็จะเป็นการกีดกันคนออกจากสังคมยังไงเราลองหาจุดกึ่งกลางอยู่ร่วมกันดีกว่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ด้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ